Love is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. ก็ครั้งแรกที่เจอกับอาร์มก็วันนั้นคือเป็นวันที่เราเลิกเรียนพอดีค่ะเรากำลังจะกลับบ้านก็เลยออกมารอรถแต่ทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถออกมากับเพื่อนๆเขาอะค่ะเขาก็จอดรถแล้วก็วิ่งลงมาเคาะเบอร์เราก็วันนั้นเลิกเรียนพักกลางวันก็ขับรถออกไปหน้ามหาลัยก็หันไปเจอปุ๋ยเขานั่งก้มหน้าอยู่ที่ป้ายรถเมย์ก็จอดรถแล้วก็วิ่งลงไปขอเบอร์เลยทันทีครับไม่รออะไรเลยตอนนั้นก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยก็ไม่ได้สังเกตอะไรจนเขามายืนข้างหน้าแล้วเขาก็บอกว่าเออเธอขอเบอร์หน่อยสิแล้วเราก็แบบว่าเออเบอร์อะไรหรอเออเราไม่ให้นะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอองั้นขอพินก็ได้แล้วเอ้ยทีนี้เราใช้ไอโฟนอ่ะคือเขาก็แบบหน้าแตกไปนิดนึงแล้วเขาบอกว่าเอองั้นก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็บอกว่าเบอร์ไม่ได้หรอกงั้นเดี๋ยวเธอเอาเบอร์เธอมาแทนแล้วกันก็ขอเขาตอนแรกครับเขาก็ไม่ให้อ้ำอึ้งอยู่กลายเป็นเขาขอเบอร์ผมไปแทนแล้วอีกประมาณ2วันก็ถึงคุยทักกลับมาครับทีเนี้ยก็แบบคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยบอกเอ้ยเธอแบบมีผู้ชายมาขอเบอร์เมื่อวานนี้ก็คือแบบก็ตามภาษาผู้หญิงก็คือคุยกันสนุกสนานนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อนก็เลยว่าเออก็ลองโทรดูสิอะไรเงี้ยเราก็เลยลองโทรดูปุ๋ยเขาโทรมานะบอกว่าให้เจอกันหน้าตึกมิติครับซึ่งจริงๆแล้วตรงที่เขาอยู่กับตึกมิตินี่คนละฟากกันเลยทีเดียวผมก็เดินแบกของหนักใส่ชุดนักศึกษาโหร้อนเหงื่อท่วมกว่าจะเดินหาเขาเจอความเข้าใจนิติของเขากับนิติของเราคือมันคนละที่กันเราก็บอกเอองั้นเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะจนผลสุดท้ายเขาก็แบบวิ่งหาจนเจอค่ะพอมาเจอเห็นในซาว่าเขาที่แบบเหงื่อแตกนั้นก็เลยแบบเอ้ยเออเราขอโทษพอดีเรานัดเธอผิดที่ไปหน่อยอะไรเงี้ยทำให้เธอเข้าใจคลาดเคลื่อนกันหลังจากวันนั้นก็ได้คุยกันค่ะก็นั่งคุยกันสักพักก็แยกย้ายกลับบ้านเลยค่ะก็ที่ชอบเขาก็นิสัยนะครับนิสัยคือเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่งอแงมากเท่าไหร่คือเขาเอาเราอยู่ครับเขาสามารถคุมเราได้รู้สึกแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อได้อยู่กับเขาครับไม่ใช่แบบทำตัวเป็นเด็กต่อไปแล้วตอนนี้ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าคนนี้แหละครับต้องใช่เขาจริงใจอะค่ะเอาใจใส่แล้วก็แบบเทคแคร์คอยเป็นห่วงค่ะแบบบางทีเราเรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกเออวันนี้กินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เดินมารอเรามานั่งรอเราเรียนทั้งที่แบบเขาก็วันนี้เขาไม่มีเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่เป็นเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกมีเทศกาลหรือวันพิเศษเนี่ยคือเราจะมีของขวัญแบบเล็กน้อยมาแลกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนกับไม่ต้องไปแลกกับหมู่บ้านแต่คือเราแลกกันแทนใจกันอยู่2คนค่ะเนี่ยครับปีที่ผ่านมาก็กะเซอร์ไพรส์เขาเล็กๆน้อยๆก็แอบไปซื้อแหวนเพชรมาก็กะจะให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดแล้วทำเนียนๆบอกขอมั่นแต่ก็หาร้านโรแมนติกไม่ได้ไปนั่งกินชาบูกันครับก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนให้จะเอาใส่หม้อชาบูก็น่าจะดูไม่ดีเท่าไหร่ก็ยื่นให้ตรงๆเลยครับก็ประมาณนั้นครับของวันวาเลนไทน์ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เลยจะบอกอาร์มว่าก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะค่ะที่เขาให้เรามาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบความจริงใจหรือแบบการเทคแคร์คอยดูแลค่ะไม่ใช่แค่เรานะคะคือรวมไปถึงครอบครัวเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยค่ะ
lifting up to touch the starlight. We will savor every second we suspend together. You and I will. You and I will. You and I will. คือตอนนี้ผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับจากเรื่องราวที่เราอยู่ด้วยกันมาทั้งยามลำบากทั้งยามทุกข์ยามสุขผมมั่นใจเลยว่าคนนี้แหละครับผมต้องแต่งงานด้วยแน่ๆยังไงก็อยากจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปนะครับเพราะว่าผมมั่นใจเลยว่าไม่ผมกับเขาเราสามารถดูแลกันได้เต็มที่แน่นอนครับ